ตอนนี้นะคะทุกคนอยู่ในช่องเพชรแซดค่ะจันทุกแฟนนี่ค่ะทุกคนได้มาแล้วนะคะวีซ่าท่องเที่ยวจีนแก่สุดท้ายในที่สุดเราก็จะได้กลับจีนแล้วหลังจากไม่ได้เจอแหวนมา3ปีทุกคนได้มาแล้วนะเป็นวีซ่าประเภทท่องเที่ยวนะคะอยู่ได้30วันจะบอกว่าในการกรอกวีซ่าอันนี้นะคะดำเนินการทุกอย่างเพชรทำด้วยตัวเองหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ค่ะเพชรก็เลยจะมาแชร์วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวจีนด้วยตัวเองนะคะจะบอกว่าใครที่ดูคลิปนี้จบนะคะทำตามกันไปตลอดคลิปนะคะคุณได้วีซ่าท่องเที่ยวจีนแน่นอนค่ะจริงๆในการขอวีซ่าจีนเนี่ยมันไม่ยากค่ะทุกคนแต่มันจะหยุ่มหยิ่มมากคือเขาจะถามลึกถามละเอียดเวอร์มากเลยทุกคนแต่ไปทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆดูค่อยๆกรอกตามไปด้วยได้เนาะใช้เวลาและความอดทนนิดนึงนะคะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยจะได้ช่วยหลายๆคนประหยัดเงินในการไปจ้างเอเจนซี่ช่วยทำวีซ่าให้นะคะดำเนินการด้วยตัวเองก็ช่วยเซฟไปหลายบาทอยู่เหมือนกันนะคะ ขอย้ำก่อนดีกว่าเผื่อมีน้องๆเข้ามาดูนะคือวีซ่าจีนเนี่ยมีหลายประเภทนะคะทั้งวีซ่านักเรียนวีซ่าทำงานวีซ่าธุรกิจอื่นใดนะคะแล้วก็มีวีซ่าท่องเที่ยวที่กำลังพูดถึงเนี่ยเป็นวีซ่าท่องเที่ยวนะคะไปเที่ยวที่จีนถ้าเกิดน้องๆจะยื่นวีซ่านักเรียนอ่ะมันคนละประเภทกันนะคะเขาอาจจะมีเอกสารอื่นๆที่เขาขอนะเพราะฉะนั้นมันคนละแบบกันเด้ออ่ะมาต่อกันในเรื่องของการขอวีซ่าท่องเที่ยวจีนจะพูดให้ทุกคนเห็นภาพรวมกันก่อนนะคะมันจะมีทั้งหมด4ขั้นค่ะขั้นแรกก็คือเตรียมตัวก่อนขอวีซ่าซึ่งตรงเนี้ยเพชรทำคลิปไปแล้วนะคะสามารถย้อนกลับไปดูได้ว่าเราควรที่จะรู้อะไรบ้างเพื่อที่จะมากรอกแบบฟอร์มในข้อ2นะคะขั้นที่2เนี่ยก็คือการกรอกข้อมูลขอวีซ่านะคะแล้วก็ทำการนัดส่วนข้อ3ไปที่ศูนย์เพื่อยื่นเอกสารขอวีซ่าและ4ก็คือไปรับวีซ่านั่นเองมันจะเป็น4ขั้นตอนประมาณนี้ง่ายๆนะคะไอ้ขั้นแรกเนี่ยเราพูดกันไปแล้วนะทุกคนย้อนกลับไปดูได้ส่วนไอ้ขั้นที่มันหยุ่มหยิมเนี่ยก็คือขั้นที่2ที่เรากำลังจะพูดถึงกันเนี่ยแหละค่ะทุกคนก่อนที่เราจะเข้าเว็บไซต์ของเขาไปกรอกข้อมูลยื่นวีซ่านะคะเพชรอยากให้ทุกคนเตรียมสิ่งนี้ค่ะรูปถ่ายซึ่งรูปถ่ายที่เขาต้องการรายละเอียดตามนี้เลยนะคะหลักๆก็คือห้ามมีผมปรกหน้าคือห้ามมีหน้ามานะต้องเห็นหูเห็นคิ้วชัดเจนแล้วก็ห้ามใส่เสื้อสีขาวเพราะเขาต้องการพื้นหลังเป็นสีขาวระวังถ่ายให้ชัดถ่ายให้ดีนะทุกคนเพราะว่าเราจะต้องใส่เข้าไปในเว็บถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มันก็คือไม่ได้จริงๆนะซึ่งตรงนี้ถ้าทุกคนไปถ่ายที่ร้านนะคะจริงๆอ่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเอารูปปริ้นออกมาก็ได้นะเพราะว่าเราสามารถใช้ไฟล์อย่างเดียวเนี่ยใส่เข้าไปในคอมได้เลยนะคะเพราะว่าอย่างของเพชรเนี่ยไม่ได้ใช้ไอ้รูปที่ปริ้นออกมาเลยอะใช้แค่ไฟล์รูปอัพโหลดเข้าไปแล้วก็ปริ้นออกมาอย่างนั้นได้เลยนะคะถ้าทุกคนมีรูปถ่ายเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกรอกกันเลยค่ะจะกรอกแบบฟอร์มวีซ่าจีนออนไลน์นะคะต้องเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ก่อนเลยค่ะ visaforchina.cn นะคะพอเข้ามาแล้วก็จะมาหน้านี้เราเลือกที่เอเชียมาที่ไทยแลนด์ค่ะมันจะมีศูนย์ที่กรุงเทพกับเชียงใหม่เนาะเพชรเลือกกรุงเทพค่ะตรง quick access นะคะกดมาที่วีซ่าได้เลยเลื่อนลงมาข้างล่างค่ะถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มกรอกฟอร์มตั้งแต่ต้นเลยนะคะมาที่ตรงนี้เลยค่ะ New Application Form เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะกด Agree ตรงนี้เลือก Bangkok เนาะกรุงเทพเราจะไปกรุงเทพกันแล้วก็เลือกอันแรกค่ะ Start a New Application Form หลังจากนั้นก็กดปุ่มสีฟ้าเริ่มได้เลยค่ะมาถึงการกรอกแบบฟอร์มยื่นวีซ่าจีนแล้วนะคะอันนี้เพชรเลือกฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพื่อที่ว่าคนที่เข้ามาดูไม่ได้รู้ภาษาจีนแต่ว่าจะยื่นวีซ่าจีนเนี่ยจะได้เข้าใจตรงกันง่ายๆนะคะต้องบอกก่อนว่าข้อมูลทุกอย่างที่เราจะกรอกลงไปในนี้เนี่ยจะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะเราจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงด้วยนะแต่ละหน้าเนี่ยเพชรได้ทำการแปลแต่ละข้อไว้ให้แล้วนะคะและเพื่อความรวดเร็วเนี่ยเพชรอาจจะไม่ได้พาทุกคนกรอกไปทีละข้อทีละข้อนะคะแต่ทุกคนสามารถกดpause หรือกดหยุดและดูได้เลยว่าช่องแต่ละช่องนั้นน่ะเราจะต้องกรอกอะไรนะคะส่วนข้อไหนที่เป็นข้อที่หลายคนไม่ค่อยแน่ใจว่าจะต้องใส่อะไรเพชรจะทำไฮไลท์สีแดงแล้วก็จะพูดให้ฟังนะคะซึ่งข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่เพชรเอามาพูดให้ทุกคนฟังเนี่ยคือเพชรอ้างอิงมาจากทาง Guidance Filling Form ของศูนย์ยื่นวีซ่าจีนเลยนะคะก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งที่กรอกแล้วถูกต้องแหละเพราะว่าอ้างอิงมาจากทางเขาเลยงั้นเรามาเริ่มที่เซกชันแรกก่อนน้องก็คือ personal information ข้อมูลส่วนตัวค่ะทุกคนสามารถกรอกตามนี้ได้เลยนะคะเป็นภาษาอังกฤษเนาะส่วนข้อ 1.1e ตรงนี้ค่ะตรงเนี้ยให้เราใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงของเราเป็นภาษาไทยนะคะพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยส่วนข้ออื่นเราจะกรอกเป็นภาษาอังกฤษหมดยกเว้นข้อนี้ค่ะที่จะต้องกรอกเป็นภาษาไทยหลังจากนั้นก็อัพรูปค่ะถัดไปก็คือเป็นเรื่องของวันเดือนปีเกิดเพศแล้วก็สถานที่เกิดนะคะตามด้วยสถานภาพค่ะสัญชาติของเรามาที่หน้าพาสปอร์ตค่ะหน้านี้อยากให้ทุกคนเตรียมพาสปอร์ตของตัวเองเอาไว้เลยเพราะว่าเราจะต้องกรอกข้อมูลจากหน้าพาสปอร์ตของเราด้วย
ที่ข้อแรกนะคะเขาถามถึงประเภทของพาสปอร์ตเราซึ่งเพชรคิดว่าส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นพาสปอร์ตประเภทปกติธรรมดาใช่ไหมคะก็ติ๊ก ordinary แต่ถ้าเป็นพาสปอร์ตประเภทอื่นก็ติ๊กข้ออื่นนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลตรงอื่นเข้าไปมาที่ข้อนี้ค่ะ 1.7e เป็นองค์กรที่ออกพาสปอร์ตให้ตรงนี้นะคะให้ทุกคนใส่ immigration ofตามด้วยเมืองแล้วก็ประเทศที่ออกพาสปอร์ตให้เรานะคะอย่างของเพชรเนี่ยก็จะใส่เป็น Immigration of Bangkok Thailand ค่ะซึ่งข้อมูลตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถดูได้จากหน้าพาสปอร์ตของเราได้เลยเนาะแล้วก็มีถามด้วยนะคะว่าเคยพาสปอร์ตหายไหมพอเสร็จแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมกด Save นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรากรอกไม่เสร็จเนี่ยเราสามารถกลับมากรอกได้อีกโดยที่เขาจะมีขึ้น application form number หรือว่าหมายเลขฟอร์มให้เรานะซึ่งตรงนี้ค่ะทุกคนต้องแคปไว้จดไว้นะคะเพราะว่าในการกลับมากรอกอีกครั้งเนี่ยเราจะต้องใช้เลขนี้นะคะเพราะฉะนั้นแคปไว้ดีๆนะคะ section 2ค่ะจะเป็นข้อมูลการสมัครวีซ่านะคะอันนี้คือประเภทของวีซ่าที่จะยื่นถ้าเกิดว่ายื่นเป็นการท่องเที่ยวเนาะก็เป็นวีซ่า L tourism นะคะซึ่งก็จะต้องเลือกต่อไปอีกค่ะว่าเราไปเองหรือว่าไปเป็นกรุ๊ปถัดมาคือรายละเอียดของวีซ่านะคะมาดูที่ตรงนี้ค่ะเราขอวีซ่ากี่เดือนอันนี้จะสัมพันธ์กับการเข้าจีนนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเลือกเข้าจีน1ครั้งจะได้วีซ่า3เดือนนะคะตรงนี้เราใส่เลข3แต่ถ้าเกิดว่าเราขอเข้า2ครั้งนะคะตรงนี้ก็จะเป็น6เดือนหรือถ้าเกิดเราเข้าหลายครั้งนะคะตรงนี้จะเป็น6หรือ12เดือนนะคะส่วนตรงนี้ก็คือเราคิดว่าเราจะอยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยมากสุดกี่วันจำนวนในการเข้าตรงนี้ก็จะมีผลกับราคาการขอวีซ่าด้วยนะคะยังไงทุกคนเช็คราคากันอีกทีนะคะแต่ว่าถ้ายื่น1ครั้งแบบเพดะเบ็ดเสร็จโดยรวมอยู่ที่ 1,715 บาทถัดไปก็คือข้อมูลการทำงานค่ะกรอกอาชีพปัจจุบันซึ่งถ้าเกิดใครเป็นพนักงานบริษัทก็เลือก company employee นะคะแต่ว่าเพชรเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมคะเป็นอาชีพอิสระก็จะเลือก self employed ถัดไปเป็นรายได้ต่อปีค่ะก็กรอกตามความจริงได้เลยตรงนี้เป็นประวัติการทำงานนะคะอันนี้เพชรบอกให้ฟังสำหรับคนที่อาจจะเป็นอาชีพอิสระเหมือนเพชรนะคะตรงนี้เพชรก็จะกรอกข้อมูลของตัวเองเลยถึงแม้จะมีชื่อผู้ว่าจ้างนะคะสถานที่ผู้ว่าจ้างอะไรอย่างเงี้ยเพชรก็คือใช้ของตัวเองเลยนะคะส่วนถ้าเกิดใครทำงานมามากกว่า1ที่นะคะก็สามารถ add work experience ตรงนี้ได้ใส่ไปในแต่ละที่นะคะทำตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นงานปัจจุบันของเราเนี่ยเราใส่แค่วันที่เริ่มงานแต่เว้นบรรทัดที่2ตรงนี้ไว้ได้นะคะถัดไปเป็น section 4ก็คือการศึกษาค่ะพูดภาษาอะไรได้ใส่เข้าไปเลยแล้วก็ตรงนี้เขาขออุทิศการศึกษาตั้งแต่ไฮสคูลหรือว่ามอปลายนะคะอันเนี้ยของเพชรก่อนนะคะคือเพชรอะจำข้อมูลตอนมอปลายไม่ได้แล้วเพชรก็เลยไม่ได้ใส่ไปใส่ไปแค่ช่วงมหาลัยค่ะซึ่งก็จำวันที่เข้าเรียนแล้วก็วันที่ออกจากมหาลัยไม่ได้แล้วเหมือนกันก็เลยกะไปค่ะทุกคนซึ่งถ้าเกิดใครจำได้ตั้งแต่มัธยมปลายก็ใส่มัธยมปลายแล้วก็ add education experience ได้เลยนะคะ section 5ค่ะคือ family information ข้อมูลของครอบครัวนะคะก็กรอกตามนี้ได้เลยมาถึงตรงนี้ค่ะคือ family members ก็คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณพ่อหรือคุณแม่ของใครเนี่ยไม่อยู่แล้วนะคะสามารถกด not applicable ตรงนี้ได้ซึ่งเขาจะมีช่องขึ้นมาให้เราใส่ใช่ไหมคะตรงนั้นเนี่ยเราสามารถใส่คำว่า deceased หรือ passed away ได้นะคะเช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่มี children ตรงนี้นะคะสามารถกด not applicable ได้เลยถัดไปนะคะคือข้อ6แล้วเป็นแผนการเดินทางอย่างที่เพชรบอกไปเมื่อตอนที่แล้วว่าเราควรที่จะมีแผนการเดินทางไว้คร่าวๆก่อนว่าเราจะถึงเมื่อไหร่ออกจากจีนเมื่อไหร่นะคะเพื่อที่จะเอามากรอกตรงนี้นั่นเองซึ่งตรงนี้ค่ะ number of arrival flightนะคะเลขสายการบินตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่มั่นใจเรื่องของเลขสายการบินเนาะว่าเราจะบินเมื่อไหร่สายการบินอะไรตรงนี้ค่ะเราสามารถใส่คำว่า to be confirmed เข้าไปได้นะคะแล้วก็กรอกส่วนอื่นๆตามนี้ได้เลยค่ะเช่นเดียวกันค่ะตรงนี้เนาะคือหมายเลขสายการบินที่เราจะออกจากประเทศจีนนะคะถ้าเกิดเรายังไม่รู้ว่าจะจองไฟลท์ไหนนะคะก็สามารถใส่ to be confirmed ได้ค่ะถัดไปก็คือบุคคลหรือองค์กรที่เชื้อเชิญเราในจีนใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราขอวีซ่าธุรกิจหรือว่ามีคนเชิญเราไปนะคะเราก็ต้องกรอกข้อมูลตรงนี้ด้วยแล้วบอกเผื่อไว้สำหรับคนที่ขอวีซ่านักเรียนนะคะเราก็จะต้องใส่ข้อมูลของโรงเรียนหรือมหาลัยของเราอะลงไปตรงนี้ด้วยนะคะช่องทางการติดต่อฉุกเฉินค่ะถัดไปคือสปอนเซอร์นะคะหรือว่าผู้สนับสนุนการเดินทางตรงนี้ถ้าเกิดเราเดินทางเองไม่ได้มีใครสปอนให้เราใช่ไหมคะเราติ๊ก individual เฉพาะบุคคลตรงนี้ได้เลยค่ะ
สุดท้ายของข้อ6นะคะเขามีพูดถึงผู้ที่ร่วมเดินทางด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราไปคนเดียวก็ no นะคะถ้าเกิดเราไปกับเพื่อนเราก็ตอบ yes นะคะแล้วก็กรอกข้อมูลของเพื่อนต่อถัดไปก็คือข้อมูลการเดินทางในอดีตนะคะว่าเราเคยไปจีนมาก่อนหรือเปล่าก็กรอกตามนี้ได้เลยมาที่ 7.2F ค่ะตรงนี้เนี่ยหลายคนน่าจะสงสัยว่าเคยสแกนลายนิ้วมือเพื่อขอวีซ่าจีนมาก่อนไหมนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน่าจะยังไม่เคยสแกนลายนิ้วมือมาก่อนนะคะก่อนโควิดรอบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นตอบ no ได้เลยค่ะถัดไปเซกชั่น8นะคะคือข้อมูลอื่นๆซึ่งเป็นการถามเรื่องของ criminal อาชญากรรมอะไรต่างๆของเรานะคะซึ่งถ้าเกิดเราเป็นคนที่บริสุทธิ์นะคะก็สามารถติ๊ก no ได้ทุกข้อเลยนะคะมาที่เซกชั่น9นะคะก็คือข้อมูลการส่งวีซ่าตรงนี้นะคะตรงนี้เราไม่สามารถเลือกอะไรได้อยู่แล้วเขามีให้เราเลือกเลยก็ติ๊กไปตามนี้ค่ะกด save แล้วก็ไปที่เซกชั่น10ได้เลยเซกชั่น10นะคะก็คือการรีวิวข้อมูลทุกอย่างที่เรากรอกมาทั้งหมดนะคะทุกคนสามารถเลื่อนดูได้เลยนะคะว่ามีตรงไหนผิดถูกก็แก้ไขให้ถูกต้องให้ครบก่อนนะคะพอถูกต้องครบหมดแล้วนะคะก็จะมาที่ 10.1A คือ declaration ค่ะตรงนี้เขาก็จะถามว่าในการกรอกวีซ่าครั้งนี้เรากรอกเองให้ตัวเองหรือว่าเราช่วยคนอื่นกรอกถ้าเกิดเรากรอกเองก็ติ๊ก personal application ได้เลยหลังจากนั้นก็ติ๊กตัวนี้แล้วก็ submit ได้เลยค่ะพอเรา submit เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รหัสตรงนี้มาอีกครั้งนะคะก็คือหมายเลขสมัครของเราเก็บไว้ดีๆนะคะติ๊กถูกอะไรใดๆเรียบร้อยหลังจากนั้นให้ทุกคนดาวน์โหลดฟอร์มออกมานะคะเพื่อให้เป็นหลักฐานในการไปยื่นตอนนัดนั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะถ้าเกิดใครจะทำการนัดเนี่ยก็กดมาที่ตรงนี้ได้เลย to make an appointment นะคะมันก็จะมาที่หน้านี้ค่ะตรงนี้เราก็เลือกได้เลยนะคะว่าเราจะไปที่แบงคอกเนาะเป็น visa for china นะแล้วก็กรอกข้อมูลของเราไปนะคะเป็นนามสกุลชื่อจริงเบอร์โทรอีเมลกรอกรหัสที่ขึ้นต้นด้วย BKK ที่เราได้มานะคะแล้วก็เลขที่พาสปอร์ตค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่หน้าในการเลือกวันและเวลาในการทำการนัดขอวีซ่านะคะเสร็จแล้วค่ะง่ายมากๆเลยทุกคนบอกแล้วว่ามันไม่ยากแต่ว่ามันเยอะนะคะเพชรก็จองเวลานัดไปเรียบร้อยนะคะตอนนั้นเป็นวันอังคารตอน 11:00 นนะแล้วก็มาถึงจุดสำคัญถัดไปค่ะนั่นก็คือเอกสารที่ต้องเตรียมไปในวันนัดเพื่อไปยื่นที่ศูนย์นะคะอย่างแรกเลยก็คือใบนัดอย่างที่2แบบฟอร์มยื่นคำร้องนะคะที่เรากรอกไปเยอะๆนั่นแหละอย่างที่3ก็คือพาสปอร์ตของเรานะคะอายุเหลือไม่น้อยกว่า6เดือนมีหน้าว่างอย่างน้อย2หน้านะคะของเพชรเนี่ยเอาไปทางเล่มเก่าแล้วก็เล่มใหม่นะคะแต่ว่าใช้จริงๆแค่เล่มใหม่ไม่ได้ใช้เล่มเก่าเลยแต่ว่าใครอยากพกไปเพื่อความสบายใจก็พกไปก็ได้ถัดไปค่ะก็คือใบจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็ใบจองโรงแรมซึ่งตรงนี้เพชรเข้าใจหลายคนจะมีความกังวลนะตรงที่แบบเฮ้ยเรายังไม่รู้เลยว่าจะได้วีซ่าหรือเปล่าถ้าเกิดเราไปจองเครื่องบินเลยซื้อตั๋วเลยแล้วมันไม่ได้เราก็จะเสียตังค์ไปสิจริงๆอ่ะตรงนี้ค่ะทุกคนมันก็จะมี2 way ให้ทุกคนตัดสินใจนะคะเวย์แรกก็คือเขาบอกกันว่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนอะของ่ายมากใครขอก็ได้เพราะฉะนั้นอะทุกคนสามารถตัดใจซื้อขึ้นมาได้เลยนะคะแต่ไม่คอนเฟิร์มนะกับอีกเวย์นึงค่ะมันจะมีวิธีการจองตั๋วหลอกอยู่นะคะอันนี้ทุกคนสามารถลองไปเซิร์ชหาใน Google ใน YouTube หรือว่าใน TikTok ได้เลยเขามีสอนจองตั๋วหลอกอยู่นะคะคือทางตรงนี้เนี่ยเขาต้องการแค่จะรู้ค่ะว่าเราเนี่ยจะบินไปวันไหนไฟลท์อะไรถึงกี่โมงประมาณนี้นะคะแล้วก็จะกลับวันไหนเมื่อไหร่นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือส่วนของตั๋วเครื่องบินเนาะส่วนใบจองโรงแรมค่ะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอะไรใดๆก็เราก็สามารถเข้าไปจองในเว็บไซต์ทั่วไปได้แล้วก็เลือกในแบบที่สามารถยกเลิกก่อนเข้าไปพักได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เพชรเตรียมไปแล้วก็ให้เขาไปด้วยนะคะก็คือวีซ่าจีนที่เคยได้ค่ะเพชรเนี่ยเคยได้วีซ่านักเรียนจีนนะคะก็เลยถ่ายเอกสารให้เขาไปด้วยนะคะไม่รู้ว่ามันต้องจำเป็นต้องใช้ไหมแต่ว่าใส่ไปเพื่อความสบายใจแล้วเขาก็รับไปนะคะเตรียมเอกสารพร้อมแล้ววันนัดเราก็ไปเลยค่ะที่ตึกธนาภูมิชั้น5กรุงเทพค่ะเราไปถึงชั้น5แล้วใช่ไหมคะทุกคนจะบอกว่าข้างในเนี่ยเขาไม่ให้ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเพชรก็เลยไม่ได้มีบล็อกอะไรมาฝากนะคะแต่จะมาพูดให้ฟังให้ทุกคนแบบเตรียมใจในการไปขอจะบอกว่าคนเยอะมากจริงๆคนเยอะมากเลยพอเราเข้าไปนะคะเพชรเนี่ยเป็นรอบ 11:00 นใช่ไหมก็จะมีคุณพี่ตำรวจ2นายนะคะยืนอยู่ตรงประตูเลยเขาก็จะจัดคิวให้เราเข้าแถวนะว่าโอเครอบ 11:00 นรอตรงนี้นะเตรียมใบนัดไว้นะซึ่งทุกคนเพชรลืมปริ้นใบนัดไปใบนัดหน้าตาแบบนี้คือเพชรเข้าใจว่าไอตัวฟอร์มอ่ะมันคือใบนัดแล้วแต่ไม่ใช่นะทุกคนต้องปริ้นใบนี้ไปด้วยซึ่งพี่ตำรวจบอกว่าไม่มีไม่เป็นไรให้เปิดจากในโทรศัพท์เอาได้อ่ะเราก็สบายใจพอถึงคิวเราเข้าไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จะไปที่เคาน์เตอร์ช่องที่1ก่อนเพื่อไปเอาบัตรคิวพอถึงคิวเพชรเข้าช่องที่1ไปเนี่ยเพชรก็เอาจากในโทรศัพท์ยื่นให้เขาก็บอกว่าโอเคนี่คิวของคุณน้องนะคะ
ระหว่างรอเนี่ยไปปริ้นใบนี้ออกมาด้วยนะซึ่งเพชรก็โอเคได้ดูคิวซินานไหม30กว่าคิวค่ะคุณพี่30กว่าคิวเลยนะบอกแล้วคนมันเยอะแต่ไม่เป็นไรเรายังมีเวลาไปปริ้นเราก็เลยลงไปชั้น2ไปปริ้นใบนัดอันนั้นมานะคะซึ่งแพงอยู่เด้อจำไม่ได้เท่าไหร่ประมาณ5บาทกับกระดาษ A4 ใบเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเตรียมเอกสารได้ครบจากบ้านไปได้เลยก็ทำนะคะเป็นคนขี้งกไง พอถึงคิวเพชรปุ๊บก็เรียกไปที่เคาน์เตอร์นะคะเพชรก็ยื่นเอกสารทุกอย่างที่เพชรเตรียมไปให้เขานะคะหลังจากนั้นเขาก็จะให้คิวเราอีกค่ะทุกคนเป็นคิวในการไปรอจ่ายตังค์นะคะรออีก30กว่าคิวแต่ว่าคิวตรงนี้รอไม่นานนะคะจะบอกทุกคนว่าในช่องจ่ายตังค์อ่ะเขาไม่รับบัตรหรือการสแกนใดๆทั้งนั้นนะคะเขารับแค่เงินสดเท่านั้นเพราะฉะนั้นเตรียมเงินไปให้พอดีนะคะของเพชรเนี่ยเป็นวีซ่าท่องเที่ยวเข้า1ครั้งนะคะก็จะอยู่ที่ 1,715 บาทนะคะยังไงก็เตรียมเงินไปให้พอดีนะคะจะได้ประหยัดเวลาจ่ายปุ๊บไปได้เลยพอจ่ายตังค์เสร็จนะคะเขาก็จะให้ใบนัดเรามาอีกทีนะคะว่าเราจะมารับวีซ่าได้เมื่อไรอย่างเพชรนะคะยื่นไปเมื่อวันอังคารได้วีซ่าวันศุกร์ค่ะถือว่าเร็วมากเลยแล้วพอถึงวันนัดนะคะเราก็ไปรับมาแล้วค่ะพาสปอร์ตพร้อมวีซ่าเอาไปแค่ใบนัดใบนั้นเลยนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวจีนนั่นเองค่ะก็หวังว่าจะช่วยให้ใครหลายๆคนเนี่ยกรอกวีซ่าได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดเป็นประโยชน์ยังไงกดไลค์เป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะแล้วก็สามารถไปติดตามโซเชียลมีเดียต่างๆของเพชรได้เลยนะคะที่เพชรแซดในทุกช่องทางเนาะสำหรับคลิปนี้เพชรไปแล้วค่ะบ๊ายบาย